ดูจริงๆอ่ะดูให้ตลอดด้วยนะดูให้จบดูให้ตลอดแล้วก็หลังจากที่ดูหลังจากที่แอบดูเราแล้วอ่ะกลับไปที่บ้านก็ไปส่องไปตักน้ำใส่ขันแล้วก็ไปส่องดูเงาตัวเองด้วยส่องตัวเองด้วยใช่ไหมแล้วก็ส่องดูพอก็สุภาพแล้วเริ่มออกไปตะภาพแล้วไม่ อันนี้เป็นคำแนะนำที่สุภาพคือก็ไปส่องดูตัวเองบ้างนะไปดูพฤติกรรมตัวเองบ้างว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนยังไงผูกแขนข้อมือเนี่ยเขาก็ผูกแขนก็ให้เงินติดไม้ติดมือไม่ใช่เงินบริจาคผมไม่ได้เปิดบริจาคโอนมาอะไรแบบนี้มีโอนก็มีโอนแค่บางคนที่เขาอยู่ต่างประเทศคุณวันจะมาก็ได้นะครับมาผูกแขนก็ใส่เงินให้ผมสักร้อยก็ได้นะครับไม่เป็นได้นะครับไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ร้องขอครับเพราะว่าทุกคนที่มาเนี่ยมาให้กำลังใจแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเงินติดมือให้เล็กๆน้อยๆช่วยเหลือเป็นกำลังใจที่เรามาเจอก็ทุกอย่างมันก็ยังติดอยู่ในความทรงจำอยู่วันนั้นรู้สึกสงสารหลานยังไงบ้างพอมาเห็นหลานก็ลึกๆก็เห็นความทรมานของน้องเพราะว่าตอนนั้นอากาศมันร้อนมากครับเราก็ไม่คาดคิดว่าหลานเราเกิดมาไม่น่าจะมาเจอในสภาพแบบนี้ก็มาเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารหลานจนเท่าทุกวันนี้ก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ไปจุดธูปบอกให้ชมพู่ไปสู่สุคติสู่ภพที่ดีกว่าเกิดชาติหน้าชั้นใดก็อย่าให้มาเจอในสภาพแบบชาตินี้ผมคิดว่าถ้าคนร้ายเขาตั้งใจที่จะพาหลานมุมขึ้นมาตรงจุดนี้นะอาจจะเป็นความนึกคิดเหมือนกับอาจจะไม่ตั้งใจให้น้องเสียชีวิตแต่เพราะว่าตั้งแต่วันที่11 12 13เนี่ยคนที่มาค้นหานะมีจำนวนเยอะเป็นร้อย200ครับผมเชื่อว่าน้องอาจจะไม่ได้มาจุดนี้ไม่ได้มาอยู่จุดนี้ยังเป็นคนดีของสังคมอยู่หรือเปล่าครับนะทําไมชอบดูแต่เรื่องคนอื่นน่ะนะเค้าเรียกว่าก็เหมือนกับประโยคสร้างอ่ะที่บอกว่ารู้แต่เรื่องคนอื่นแต่เรื่องตัวเองไม่รู้